สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนมนต์เทศใต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับกลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะสาระแรกในวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะใช่ครับไปเริ่มกันที่สาระแรกกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ทางด้านของคุณอรัญญาบรุ๊คครับก็มีการรายงานครับว่าทางด้านของพระครูกิติธรรมวิทิตพร้อมกับคณะสงฆ์นะครับจากวัดศรีนครินทรวรารามที่เมืองเกรเซนบาร์ครับได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นายวโรกาสครบรอบ6ปีหวั่นสิ้นพระชนซึ่งในงานนี้ครับก็มีชาวไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับพร้อมกันนี้เองทางวัดก็ได้มีการจัดทำโรงทานโดยคณะแม่ครัวของวัดเองแล้วก็มีทางด้านของจิตอาสามาร่วมทำอาหารเลี้ยงให้แก่ผู้ที่ไปร่วมงานดังกล่าวกันด้วยครับกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะที่สาระที่2นั่นเองค่ะนั่นของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงนะคะก็รายงานภาพบรรยากาศของงานวันข้าวหอมมะลิและของดีเมืองพร้าวนะคะที่สากลอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอำเภอพร้าวจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายอดิศรกำเนิดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานเปิดงานนะคะซึ่งก็มีผู้บริหารจากเทศบาลเมืองพร้าวประธานสหกรณ์ตำรวจธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปร่วมงานกันอย่างคึกคักและงานนี้ก็มีการออกบูธกิจกรรมต่างๆอย่างตระการตากันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นแค่เพียงช่วงแรกของเราเท่านั้นนะครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงภัยต่างแดนและนาทีธรรมนาทีทองครับมาถึงช่วงภัยต่างแดนของเราในช่วงนี้ครับวันนี้ต้องถามคุณรัตนมนต์ว่ามีภัยอะไรมาฝากเตือนใจกับคุณผู้ชมกันบ้างครับแน่นอนค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะก็จะมีช่วงภัยต่างแดนมาฝากคุณผู้ชมในต่างแดนกันนะคะซึ่งภัยต่างแดนในวันนี้ค่ะขอเตือนภัยคนที่ไปเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะสำหรับอิตาลีค่ะให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพเขาจะทำการแต่งสูทนะคะแล้วก็แต่งกายแบบเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือแล้วก็จะถือกระเป๋าแบบพวกเอกสารนะคะมากันประมาณทีละเป็นแก๊งหรือว่าประมาณ 2-3 คนค่ะแล้วทำทีเนี่ยก็มาถามเส้นทางหรือว่าเข้ามาทักทายเรานั่นเองนะคะและช่วงเวลาทีเผลอค่ะก็จะทำการฉวยโอกาสฉกกระเป๋าสะพายของเราไปโดยเฉพาะสาวๆสุภาพสตรีเนี่ยต้องระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะทำการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็จะถือเอาช่วงจังหวะที่เราเผลอเนี่ยนะคะฉกกระเป๋าของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนนั่นเองนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับในส่วนของกระเป๋าของเราหรือว่าอะไรสิ่งของมีค่าที่เอาติดตัวมายังไงก็ให้ระมัดระวังให้ดีหรือว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาถามทางหรือว่าเข้ามาทักทายก็ต้องระมัดระวังกระเป๋าของเราก่อนหรือว่าสิ่งของมีค่าที่ติดตัวเราก่อนนั่นเองนะคะก็เป็นภัยต่างแดนที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะWelcome to Thailand, boys! Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you.คนทำงานจำนวนมากเวลาทำงานแล้วมักจะท้อถ้ามีคนตำหนิถ้ามีคนวิจารณ์หรือบางทีแทบล้มประดาตายแต่ว่าคำชมก็ไม่ได้มีแต่ถ้อยคำที่ตัดรอนบั่นทอนกำลังใจถามเข้ามาว่าถ้าเราทำงานอย่างดีที่สุดแล้วก็ยังถูกด่าอยู่จะรับมือยังไงพอดีเร็วๆนี้อาตมาได้เขียนกวีนิพนธ์ไว้บทหนึ่งจึงขอตอบคำถามนี้ด้วยกวีนิพนธ์บทที่ว่าอย่าวันอย่าไหวเมื่อใครเขาด่าอย่าเหนื่อยอย่าล้าเมื่อโลกไม่เห็นอย่าหยุดอย่าพักถ้ารักจะเป็นอย่าใจส่อเต้นแม้เกือบวางวายขอให้จำกวีนิพนธ์บทนี้ให้ดีแล้วโยมจะรู้ว่าคำด่านั่นเองก็เป็นดังหินรองทองหรือเป็นดังหินสำหรับรับมีดให้คมพระประธานทุกองค์ที่สวยงามก็เพราะว่าถูกกระดาษทรายมาขัดสีชวีวันถ้าเรามองอย่างนั้นเราจะไม่เกรงกลัวคำด่าคำวิจารณ์อีกต่อไปเพราะว่าเขากำลังช่วยขัดสีฉวีวันให้เรา
พัฒนาตัวเองได้อย่างดีที่สุดในวันหนึ่งข้างหน้านั่นเองจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellence in Quality Excellence in ServicesThe world's best technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่กับท่านเอกราชทูตณ กรุงโตเกียวนะครับคุณธนาทิพย์อุปติสิงห์ครับสวัสดีครับท่านทูตสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุยเรื่องปัญหาสำคัญไปหลายเรื่องแต่ว่าสิ่งที่ต้องอัปเดตตลอดเวลาคือเรื่องของสถานการณ์คนไทยในญี่ปุ่นเองจำนวนเรื่องของชุมชนไทยเป็นอย่างไรทางการเอกราชทูตได้มีการส่งเสริมสนับสนุนอะไรบ้างนะแล้วก็ในปีนี้จะมีงานอะไรที่น่าสนใจที่สำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับทางคนไทยในญี่ปุ่นเองแล้วก็ในประเทศไทยด้วยที่จะมาญี่ปุ่นครับครับก็ในส่วนของทางสถานเอกราชทูตนะครับณกรุงโตเกียวเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมนะครับประจำปีนะครับอันนึงที่เป็นข้อเด่นชัดมากที่สุดนะครับแล้วก็สถานเอกอัครทูตของประเทศต่างๆพยายามที่จะ เรียนแบบนะครับเพราะว่างานของเรานี่นะครับได้รับความนิยมนะครับเป็นงานที่คนญี่ปุ่นเองได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับอย่างทางพี่นภฤทธิ์เองเนี่ยปีที่แล้วก็ได้มาร่วมอยู่ครั้งนึงก็จะเห็นนะครับปีที่แล้วเป็นครั้งที่14ปีนี้คือครั้งที่15นะครับก็เป็นเรื่องของไทยเฟสติวัลนะครับซึ่งในทุกปีนะครับก็มีคนมาร่วมประมาณ 300,000-400,000 คนนะครับภายใน2วันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องนึงเป็นงานนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นให้การติดตามและอยู่ในหมายกำหนดนะครับที่กำหนดการนะครับที่จะต้องเข้าร่วมทุกปีนะครับเพราะนอกจากจะอาหารอร่อยอาหารไทยนะครับก็มีกิจกรรมการแสดงนะครับมีนักร้องชื่อดังต่างๆที่เข้ามาร่วมนะครับดังนั้นเนี่ยทางสารแต่งทูตในปีนี้นะครับก็จะจัดวันอาทิตย์วันเสาร์นะครับที่17วันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนะครับในปีนี้ถือว่างานใหญ่เป็นงานใหญ่ครับที่แน่ๆคือปีนี้มีนางสาวไทยชุดใหม่แล้วครับก็จะเชิญมาด้วยอีกบ้างฮะนางสาวไทยแล้วก็ลองครับเพราะปีที่แล้วรู้สึกเป็นประทับใจเป็นที่ประทับใจของคนญี่ปุ่นเขาถ่ายรูปกันมากมายเลยใช่ครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความชื่นชอบประเทศไทยนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นในปีที่แล้วนะครับที่ไปประเทศไทยเนี่ยประมาณ1,300,000 คน1,300,000 คนนะครับถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่นออกนอกประเทศจะจำนวนน้อยลงแต่ในส่วนของที่ไปประเทศไทยเนี่ยยังจำนวนไม่ลดลงเท่าไหร่ครับทีนี้เรื่องชุมชนไทยในที่นี่เป็นไงบ้างตอนนี้ความเหนียวแน่นคนไทยนี่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาอยู่นานมากนะครับก็มีกิจกรรมร่วมกันโดยตลอดนะครับก็จะมีชมรมแบบTMJ นะครับก็เป็นเรื่องของมูลนิธิอาสานะครับคนไทยอาสาสมัครไทยนะครับที่ช่วยเหลือในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมีหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงมานะครับทางกลุ่มนี้นะครับก็จะให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งทางสารเอกทูตเองเนี่ยก็มีการประสานงานนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลือให้กับมูลที่อาสาสมัครตัวนี้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเราก็ทำงานใกล้ชิดกันระหว่างชุมชนไทยกับทางสถานเอกอัครทูตครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดนะครับคืออาสาสมัครชุดนี้นะครับมีงานประจำตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอย่าคาดหวังนะครับเกินกว่าที่ควรจะต้องได้นะครับเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับก็คือ เป็นการโทรศัพท์เนี่ยโทรมาหาหรือได้แต่โทรไปโทรมาเนี่ยนะครับ3ชั่วโมงยังไม่จบเลยครับ
นะครับเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับก็กลายเป็นว่าพวกนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นเพื่อนแกล้งเอาไปนะครับก็นั่งคุยไปปรากฏว่าผู้ข้าบัญชาของอาสาสมัครเหล่านี้ซึ่งทำงานอยู่ตามศาลากลางจังหวัดของบางจังหวัดนะครับในประเทศญี่ปุ่นเขาก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงอาสาสมัครเอ๊ะทำไมถึงเจ้าหน้าที่ของเขาซึ่งเป็นคนไทยมารับโทรศัพท์อะไรนานขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอความกรุณานะครับก็ใช้อาสาสมัครเหล่านี้นะครับขอคำปรึกษาต่างๆเนี่ยในช่วงจำนวนจำกัดเวลาหน่อยแล้วเรื่องนักเรียนไทยที่มาอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้มากน้อยแค่ไหนนักเรียนไทยในปีที่แล้วนะครับก็มีนักเรียนโอดอสนะครับซึ่งส่งมาประมาณ100กว่าคน140คนโอดอสหมายถึงว่าไงฮะเป็นนักเรียน1ตำบล1นักเรียนของบ้านเราอ่ะนะครับโอดอส1ตำบล1 1 district 1 student ฮะโอดอสนะครับก็มาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาจากทั่วประเทศไทยนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้องๆนะครับนักศึกษาเหล่านี้นะครับซึ่งกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งทางสำนักงานกพ.นะครับร่วมกับศาลเอกทูตนะครับที่นี่นะครับก็ได้มีการให้ติวนะครับแล้วก็ได้เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับมาพูดคุยนะครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ชั้นนำที่มีชื่อเสียงนะครับของประเทศนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็ได้เน้นนะครับกับน้องๆเหล่านี้ว่าบ้านเราเนี่ยสังคมศาสตร์เนี่ยเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยขอให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบ้านเราขาดแคลนมากนะครับก็น้องๆเหล่านี้ก็ตอบรับได้ดีนะครับผลต่างๆที่ได้เห็นมาก็คือน้องๆเหล่านี้เนี่ยมีความปรารถนาที่จะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับมากขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเมื่อกลับไปนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศไทยของเราครับผมวันนี้ขอบคุณท่านเอกทูตณ กรุงโตเกียวนะครับคุณธนาทิพย์อุบัติสิงห์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand boysHeaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะไปดูปฏิทินแรกจากคุณสิงห์สุวรรณกันก่อนค่ะใช่ครับเริ่มกันที่ปฏิทินแรกนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับทางด้านของนายเจษฎากตเวทินกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสนะครับได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับคณะนะครับที่บ้านพักในโอกาสที่แวะผ่านที่ณนครลอสแองเจลิสครับเพื่อไปร่วมงานประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่22ที่เมืองโปโตวันเตล่านะครับในสหรัฐแล้วก็ที่เม็กซิโกนั่นเองครับมาถึงช่วงของปฏิทินที่2กันบ้างค่ะไปกันที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณผู้ชมคะด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินก็ขอเชิญชาวไทยร่วมฟังการบรรยายธรรมและก็ร่วมปฏิบัติธรรมในหัวข้อเรื่องเพียงแค่รู้ค่ะโดยพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยในวันที่31มกราคมจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้เวลา9นาฬิกานะคะจนถึง17นาฬิกาที่อาคารวิลล่าค่ะสถานทูตนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0307948101นั่นเองค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการแบบนี้นั่นเองนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านทางอีเมล thaioversea1@gmail.com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้คุณรัตนมนต์ผมสิงห์สุวรรณพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย